วันนี้จะมาให้คะแนนกระเป๋า3รุ่นทิศนี้กันครับว่าตัวไหนเหมาะกับใครบ้างไปดูกันเลยครับตัวแรกคือ YSL ตัวนี้นะครับเวลาถือออกงานเนี่ยบอกได้เลยว่าเหมาะสุดๆโลโก้ YSL ตัวนี้ครับเพิ่มความหรูหราให้กับกระเป๋าแต่ก็ไม่ค่อยเหมาะในชีวิตประจำวันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเวลาเปิดปิดเนี่ยเปิดปิดยากนิดนึงไม่มีฝาปิดด้านบนครับขนาดใหญ่กำลังดีนะครับใส่พวกตลับแป้งลิปสติกเครื่องประดับต่างๆได้สบายๆเลยแล้วก็สายสามารถปรับระดับได้นะครับผมให้8คะแนนครับเป็นหนังคราฟนะครับจะเป็นรอยง่ายแล้วก็ไม่มีฝาปิดตรงนี้ครับตัวนี้นะครับอันนี้บอกเลยว่าความหายากใน10กะโหลกเลยครับหายากมากๆเดินเข้าไปในช็อปเนี่ยใบเนี้ยหาไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาจะขายแต่ VIP เท่านั้นตัวนี้มีซิปให้ป้องกันปัญหาเรื่องของหล่นไปได้เลยครับแล้วก็จุของได้เยอะด้วยครับไหนก้นเขากว้างมากๆเลยถ้าเรามีพวกบัตรหรือว่าสิ่งที่เราต้องการหาง่ายๆเนี่ยเขามีกระเป๋าใบลูกให้ด้วยซึ่งสามารถถอดได้นะครับตรงนี้ถอดมาถือเป็นกระเป๋าใบเดียวได้เราก็ใส่เงินใส่การ์ดอะไรเนี่ยได้ครบจบเลยครับอันนี้มีข้อเสียอย่างเดียวเลยคือไม่ค่อยเป็นทรงตัวนี้เนี่ยผมให้ 9.5 คะแนนครับใช้งานทุกวันเนี่ยใช้ได้ง่ายถือออกไปที่ต่างๆได้สบายๆแล้วตัวสุดท้ายก็มาถึงน้องตัวนี้ครับซีเรียนเอว่าตัวนี้มีหลายสีเลยครับก็คือสีขาวสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลข้อดีของตัวนี้นะครับก็คือความทนนั่นเองครับโกหยาดกับซีเรียนเนี่ยเรียกได้ว่ามีความทนที่พอๆกันเลยข้อเสียเดียวเลยก็คืออาจจะจุได้ไม่เท่าน้องโฮโบใบนี้นะครับแต่ว่าความสวยงามหรือว่าความฮิตเนี่ยตัวนี้เนี่ยไม่แพ้ใครแน่นอนตัวนี้ 9.5 คะแนนเป็นยังไงบ้างครับ3รุ่นฮิตนี้ที่เอามาให้ดูกันเพื่อนๆอยากได้คะแนนตัวไหนเนี่ยบอกผมได้นะครับผมจะเอาข้อดีข้อเสียมาให้ดูกันเลยแต่ละตัวสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามช่องดร.แบนเนียนได้เลย